สวัสดีครับติดค้างไว้นานนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำ OneLab เวอร์ชันใหม่เป็น International Version นะครับเป็น English เป็นภาษาอังกฤษ 100% นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.onelab.com.com นะครับย้ำว่า .com นะครับ iOS สามารถโหลดได้จาก App Store แล้วก็ Android สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store เลยนะครับตอนนี้เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วอธิบายก่อนว่า OneLab เวอร์ชันนี้กับ OneLab เวอร์ชันเก่าคือคนละเกมกันเพราะฉะนั้นใครที่เคยเล่นแล้วนะครับแล้วมี user อยู่แล้วอันนี้จะต้องสมัครใหม่เพราะอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเราซื้อลิขสิทธิ์มาดูแลสำหรับเวอร์ชันนี้เซิร์ฟเวอร์จะตั้งอยู่ที่สิงคโปร์แล้วในอนาคตอาจจะมาตั้งอยู่ที่ประเทศไทยส่วนตัวเก่ายังเล่นได้ไหมยังเล่นได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลแล้วถ้าเกิดว่าต้องการจะใช้ตัวเก่าแล้วต้องการจะ subscribe ก็อาจจะต้อง subscribe ตรงกับทางบริษัทแม่เองนะครับอ่ะมาดูกันว่าวันนี้ตัวใหม่ทำกันยังไงบ้างนะครับก็ตามสไตล์นะครับผมมาตั้งแต่ต้นเลยเริ่มกันตั้งแต่ต้นนะครับมาดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องทำ sign up ใหม่นะครับอ่ะผมทำไปพร้อมกันเลยครับณวันนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน 1.1.0 แล้วนะครับต้องขออภัยในความล่าช้าที่มาทำรีวิวเพราะว่าต้องการให้มันอัปเดตมาเรื่อยๆก่อนนะครับดูว่ามันใช้งานได้ดีแล้วหรือยังตอนนี้เริ่มโอเคแล้วครับเพราะว่ามาถึง 1.1.0 แล้วอ่ะ sign up ก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราต้องใส่อีเมลเราเข้าไปจะเห็นปุ่ม send นะครับกด send ไปครับระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันตัวตนเข้าไปที่อีเมลนะครับแล้วไปเปิดอีเมลนะครับเอาตัวเลขกลับประกอบครับภายในเวลาที่เขากำหนดนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูตัวเลขก่อนเลย229268 229268นะครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใหม่ได้เลยครับผมก็ตั้งนะครับโอเคกด sign up เรียบร้อยง่ายดายอ่ะมาตั้งนิกเนมกันนะครับก็น่าจะใช้ภาษาไทยไม่ได้นะครับผมก็จะตั้งเป็น e-sport นะครับเรากำลังจะมีงานที่นครปฐมผมตั้งอะไรไปก่อนก็ได้เนาะนิกเนมเนี่ยมันจะไปขึ้นอยู่บนหัวเรานะครับเดี๋ยวผมตั้งให้มันดีๆหน่อยดีกว่า OneLab eSport โอเคอันนี้ผมใส่มั่วๆไปก่อนเนาะครับ country อย่าลืมนะครับ gender เลือกให้ถูกนะครับ male กับ female เสร็จแล้วก็กด next นะครับใส่วันเดือนปีเกิดครับ12เดือน12นะครับเป็นวันเกิดผมปีก็นั่นแหละครับตามนั้นความสูงนะครับใส่ความสูงเข้าไป175เวทนะครับ80ตอนนี้อ้วนไม่ค่อยได้ซ้อมฮาร์ทเรทในนี้สามารถเลือกเป็น Max Heart Rate ได้นะครับกับ LTHR นะครับก็แล้วแต่คนชอบว่าต้องการชอบแบบไหนนะครับแล้วแต่คนชอบผมน่าจะถนัด Max Heart Rate มากกว่า Max Heart Rate จักรยานผมน่าจะอยู่ประมาณ178โอเคกด Next เลือกสีผิวครับอ่ะปั่นมากก็ตัวดำหน่อยไม่ค่อยปั่นก็ตัวขาวแล้วกันนะครับกด next ครับ first bike ครับเลือกจักรยานนะครับมีให้เลือก3คันนะผมเอาสีขาวนะครับ welcome to OneLab นะครับกด go โอเค OneLab เวอร์ชันนี้นะครับตามที่ทุกท่านอาจจะได้เห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้เรามีเจ้า smart spin bike G81 กับ power spin bike G83 ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนในด้านของเทรนเนอร์ก็มี Smart Trainer T300 และ T100 นะครับเพราะฉะนั้นโหมดมันจะมี2โหมดถ้าใครใช้ Smart Trainer ให้เลือกไบค์นะครับใครใช้ T300 T100 ให้เลือกไบค์ใครใช้ G81 หรือ G83 ให้เลือก Spin Bike ครับโอเคทีนี้เข้ามาหน้าเมนูหลักนะครับมันก็จะมี Workout กับ Free Ride ให้ก่อนมาดู Workout กันก่อนWorkout เนี่ยก็จะมีอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือการทำ FTP test นะครับอันนี้ใครจะใช้ Workout ทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วล่ะตอนนี้ต้องทำ FTP test กันก่อนนะครับ
อันนี้ผมชอบมากแล้วก็ใช้ประจำนะครับอันนี้ก็คือ Power Zone มันก็จะแบ่งเป็นโซน2โซน3โซน4โซน5โซน6นะครับโซน Anaerobic Endurance Tempo Wheel to Max นะครับซ้อมมันได้เลยเลือกเอาได้เลยคลิกเข้าไปข้างในข้างในก็จะมีกราฟของโซน2ให้อีกประมาณ10กว่ากราฟนะครับคลิกเข้าไปดูตัว Wheel to Max นะครับมีกราฟให้ซ้อมอีก10กราฟเราไปวางแผนของเราเองได้เลยนะครับมาดูอันที่ผมชอบนะครับในโหมดของ Workout คือ Fat Burning นะครับ Fat Burning เนี่ยอันนี้เนี่ยเหมาะกับตัว Spin Bike นะครับมันคือการเอาเพลงมาดีไซน์คู่กับการออกกำลังกายคือจังหวะเวลาต้องใส่สูงๆเพลงก็จะมันหน่อยช่วง Recovery เพลงก็จะเบาหน่อยแต่ตอนนี้ผมไม่น่าจะโชว์ได้เพราะว่า1คือกลัวเรื่องติดลิขสิทธิ์2ไม่ได้แพร device นะครับก็จะมีประมาณนี้ข้างในก็จะมีกราฟให้เราเลือกอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยขั้นตอนก็จะอยู่ด้านขวาดีเทลนะครับ1วอร์มอัพเท่าไหร่3นาทีมียืนนั่งปั่นยืนปั่นนั่งปั่นสลับกันไปตามจังหวะเพลงอันนี้สนุกขอให้ไปลองดูนะครับโอเคก็โหมดเวิร์กเอาท์ตอนนี้มีเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอัปเดตตามมาอีกนะครับส่วนฟรีไลท์นะครับก็มาแล้วนะครับทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับสนามก็คืออยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเนี่ยมี1 lap King Hill นะครับมีระยะทาง 26.7 กิโลความชันอยู่ที่961นะครับเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะครับลีดเดอร์บอร์ดจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ว่าใครเป็นคนที่ทำเวลาที่ดีที่สุดมีแรงกิ้งบอกให้ด้วยนะครับก็มีให้เลือกระยะตั้งแต่5โลสั้นสุด5โลนะครับ Relaxing Route นะครับ Hilly Route นะครับมีให้เลือกหมดก็กด Go เข้าไปหลักๆตอนนี้มี2เมนูก่อนนะครับมาดูต่อมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นข่าวดีสำหรับพวกเรามากๆนะครับณวันนี้เนี่ยใครที่ปั่นในวันแล็บสามารถอัปโหลดลง Strava ได้เลยอัตโนมัติปั่นตรงนี้เสร็จกดปุ้งขึ้น Strava ทันทีนะครับเสร็จแล้วจะเอาจาก Strava ไป Third Party อื่นๆก็ได้นะครับก็ต้องขอบคุณทาง Strava มาด้วยนะครับก็โดยการกด Connect ตัวนี้นะครับก็คือมันก็จะให้ผูกกับบัญชี Strava ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการผูกให้เรียบร้อยก็จะมาครบละทีนี้ทั้งระยะทางความเร็วความชันวัตต์ power meter นะครับที่สำคัญฟรีครับ พูดถึงเรื่องฟรีนะวันนี้ตัว OneLab International Version ผมเปิดให้ใช้ฟรีก่อนนะครับวันนี้ผมให้สัญญาว่าจะฟรีถึงสิ้นปีก่อนเพราะฉะนั้นรีบโหลดกันไว้ก่อนนะครับเมื่อถึงเวลาอาจจะต้อง subscribe แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดให้ใช้ฟรีจนถึงสิ้นปีเลยนะครับ Cycling Challenge coming soon นะครับ My Gear coming soon subscription coming soon นะครับแล้วก็เรื่อง level coming soon เหล่านี้คือสิ่งที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาผมสามารถสร้างกิจกรรมห้องเป็น private ได้นะครับเช่นเราอยากจะแข่งกันเฉพาะในกลุ่มเพื่อนของเรานะครับหรือว่าผมอาจจะสร้างกรุ๊ปเทรนนิ่งขึ้นมานะครับก็สามารถสร้างกิจกรรมส่วนตัวของเราขึ้นมาได้อันนี้ก็ต้องขายของหน่อยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ต้องการสร้างแมตช์การแข่งขันเป็นของตัวเองก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับมันมาพร้อมทั้งลีดเดอร์บอร์ดทั้งการสมัครเก็บตังค์ไม่เก็บตังค์มีลีดเดอร์บอร์ดทำลีกนะครับก็ได้ทำเป็นเกมชาเลนจ์แต่ละเดือนได้หมดนะครับ My Gear ก็เดี๋ยวลองอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีอุปกรณ์อะไรเข้ามาใหม่ๆให้คอยเก็บ Subscription ก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ผมเปิดให้ใช้ฟรีถึงสิ้นปี Level ก็เหมือนเป็นการเก็บ Level นะครับอย่างตอนนี้ OneLab eSport เห็นไหมครับ Level 1อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ปัดนะครับมาดูที่โลโก้นิดนึงตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับตัวเก่าเรามีธงชาติไทยตัวนี้ก็มีนะครับแต่รอนิดนึงรออัปเดตวันที่20นี้หน่อยธงชาติไทยน่าจะมานะครับก็สามารถเปลี่ยนโลโก้รูปของเราได้โอเคนะครับเสร็จแล้วมาดูออปชันนะครับ device สามารถเล่นได้กับเทรนเนอร์ทุกยี่ห้อนะครับหรือเทรนเนอร์ธรรมดาทุกยี่ห้อเลือกเอาใช้สมาร์ทเทรนเนอร์แพร์สมาร์ทเทรนเนอร์ใครใช้ power เลือกแพร์ power นะครับใครใช้เทรนเนอร์ธรรมดากับ speed sensor ก็เลือกเอาคนที่ใช้ T300 นะครับหรือ T100 เนี่ยแพร์เฉพาะสมาร์ทเทรนเนอร์พอไม่ต้องแพร์สปีดนะครับฮาร์ทเรทครับฮาร์ทเรทนี่เป็นอะไรที่ต้องอธิบายนะครับถ้าคุณเล่นกับคอมพิวเตอร์
คุณฮาร์ดเรทคุณจะต้องส่งสัญญาณเป็น N plus ถ้าคุณเอาไปเล่นกับมือถือฮาร์ดเรทคุณจะต้องส่งสัญญาณเป็นบลูทูธฮาร์ดเรทของผมที่ผมขายนะครับก็คือมันส่งสัญญาณได้ทั้ง2ระบบเพราะฉะนั้นจะเล่นกับคอมก็ได้จะเล่นกับมือถือก็ได้แต่ในบางยี่ห้ออาจจะมีแค่ N plus อาจจะมีแค่บลูทูธนะครับก็ลองไปดูสัญญาณของท่านทาร์ดแดนซ์เองก็เหมือนกันนะครับก็คือสมมุติว่าเราจะแพร์สมาร์ทเทรนเนอร์ก็กดเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเซิร์ชแต่ตอนนี้ผมไม่ได้แพร์เนาะเอามารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับโอเคก็เรื่องของ device ไปแล้วนะครับ byte ตัวนี้ก็คือเลือกโหมดนะครับท่านที่ใช้ spin byte หรือใช้ byte ก็เลือกเอาได้ตามที่ท่านชอบเลยโอเคมาดูตัว setting นะครับก็ซับน่าจะเปลี่ยนชื่อได้นะได้ไหมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยน FTP ได้ผมรู้ FTP ตัวเองละใส่ไปนะครับแม่เวลาโทรศัพท์ชอบเข้าจังเลยนะครับก็มาแก้ Mac Heart Rate วันเกิดอะไรได้นะครับอันนี้ก็กลับมาแก้สีผิวsystem นะครับอันนี้ก็คือ resolution ก็ปรับตามที่คุณต้องการนะครับเหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ของคุณตอนนี้ผมอยู่ในโหมดของ PC นะครับหน้าตาของ iOS กับ Android จะแตกต่างไปนิดนึงแต่ว่าเหมือนกันนะครับdisplay ใครที่บอกว่าหาปุ่มกากบาทที่ปิดอยู่มุมขวาบนไม่เจอนะครับก็ให้มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับบางทีมันเป็น full screen อยู่ก็เปลี่ยนเป็น window นะครับภาษานะครับเปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วนะตอนนี้ภาษาอังกฤษ 100% แล้วนะครับโดนบ่นมาได้นานว่าทำไมมีภาษาจีนอ่านไม่ออกนะครับตอนนี้มีภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับมันไม่หยุดผมจะไม่หยุดพัฒนาตัววันแล็บนี้แน่นอนนะครับกราฟิกคุณภาพก็ไปตามคอมครับคอมแรงก็ไฮหน่อยคอมไม่ดีก็เบาหน่อย power mode นี่สำคัญเหมือนกันสำหรับคนที่มีขาหวัดนะครับบางทีชอบบอกว่าเอ้ยทำไมหวัดในเกมกับหวัดขาหวัดไม่ตรงกันจริงๆหวัดมันไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะจุดกำเนิดแรงมันคนละจุดแต่ว่าพอจะทำให้มันใกล้เคียงกันได้เช่นถ้าคุณตั้งในนี้เป็น 3S ขาหวัดคุณก็ควรจะต้องตั้งเป็น 3S คือบางคนเนี่ยเอาขาหวัดแพรกับไมค์จักรยานแล้วก็เอาเทรนเนอร์แพรกับเกมใช่ไหมครับหวัดก็เลยเหมือนว่าไม่เท่ากันเชื่ออันไหนเชื่อขาหวัดนะครับเพราะว่าเวลาคุณไปปั่นถนนคุณต้องดูขาหวัดนะครับแต่ว่าพยายามทำให้มันใกล้เคียงกันได้คือเซตให้มันแสดงค่า 3Sเหมือนกันบางคนอันนี้แสดง 3S วันนี้อันนี้ไปแสดง 10S มันก็จะแลกกันนิดหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกราฟิกกันครับผมเรียกเข้าไปทักสนามหนึ่งอินเทอร์เน็ตอาจจะช้าหน่อยนะครับวันนี้ฝนตกหนักโอเคตอนนี้ผมไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์นะครับแต่ว่าเอามาให้ดูกราฟิกนะครับเหมือนเดิมครับมิว1 2นะครับกดที่คีย์บอร์ดนะครับ3 4 5นะครับแล้วก็ถ้าคอมใครแรงผมแนะนำ L นะกด L มันจะได้เป็นมุมแผนนะครับมุมแบบนี้นะครับสวยด้านซ้ายครับระยะทางไต่เขานะครับแล้วก็ค่าความชันแล้วก็เวลาครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นความเร็ว power เป็นเปอร์เซ็นต์ของ FTP นะครับหัวใจไล่มานะครับเปอร์เซ็นต์ของหัวใจรอบขาปุ่มสี่เหลี่ยม4ปุ่มนี้นะครับเป็นเมนูบางทีเล่นเล่นไปแล้วเทรนเนอร์หลุดหรืออะไรก็สามารถเข้ามาต่อจากตรงนี้ได้โอเคภาพไม่น่าเกลียดครับสวยกว่าตัวเวอร์ชั่นจีนอีกนะครับปั่นเสร็จปุ๊บเราออกฟิตไรดิ้งครับ yes โอเคเดี๋ยวผมต้องอธิบายอีกอันนึงก่อนสำหรับคนที่ใช้ตัวสปินไบค์นะครับมันจะมีประมาณคำถามประมาณ10คำถามขึ้นมาถามเรานะครับเช่นเราซิทอัพได้เท่าไหร่เราออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนเราก็ตอบ
ตอบทั้ง10คำถามนั้นไปนะครับเมื่อตอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ค่า FTP เบื้องต้นนะครับมาให้เราผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะขึ้นไหมลองดูนี่นะครับนี่11คำถามนะครับเป็นการเทสเพื่อหา FTP นะครับแล้วก็ตอบไปนะครับผมลองกดมั่วๆไปก่อนนะว่าอันไหนอะไรยังไงโอเคเป้าหมายของคุณนะครับอะไรมี lose fat นะครับสร้างกล้ามเนื้อ improve endurance โอเค how many times you exercise every week เดือน1อาทิตย์คุณออกกำลังกายประมาณเท่าไหร่ผมก็อยู่ประมาณ 4-5 ครั้งนะครับ if you have any change in your body change แน่นอน นะครับ how many steps do you จำไม่ได้นะ step เท่าไหร่หรอเขียนตอบไปก่อนแล้วกัน how often do youDo how work? No. Never. Do you feel short breath after climb? 5-4. Oh, no. ไม่ครับ. How many stand up push? โอ้โห push up นี่ผมแม่งอ่อนด๋อยมาก. เอาแค่นี้แล้วกัน 2-11. Squat เหรอ? Squat. Squat ทำได้เยอะนะ. น่าจะได้เป็น100นะ. เป็นคน lower body แข็งแรงกว่าHow far you can reach when you do six reach test แปลว่าอะไรวะน่าจะเป็นเรื่องแบบว่าความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับผมทัชได้นะแตะปลายเท้าได้ In the past I've never done any kind of exerciseI often sit for a long time without exercise. None. No. เสร็จแล้วเทสแล้วนี่เห็นไหมครับได้189วัตต์ซึ่ง FTP ผมตอนนี้มันอยู่ประมาณ218แต่ว่าไม่ได้เทสมานานมากแล้วตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณนี้แหละ190นะครับก็ got it นะครับก็สามารถสำหรับ spin bike เนาะใครไม่อยากทำเทสหนักๆมาตอบคำถามนี้นะครับแล้วก็จะได้ FTP test เพื่อเอา FTP test เนี่ยมากำหนดค่าการซ้อมนี้ต่างๆน่าจะหมดแล้วนะประมาณนี้สำหรับอัปเดตงวดนี้นะครับอัปเดตหน้าแน่นอนนะครับ cycling challenge เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆได้เลยนะครับผมทำแน่นอนนะครับสร้างกิจกรรมดีๆให้กับทุกคนเราอาจจะมาหาผู้ชนะรายเดือนกันแล้วเอาผู้ชนะของรายเดือนมาแข่งกันเป็นรายปีนะครับก็พยายามจะผลักดันให้มันเกิดกิจกรรมสนุกๆให้กับพี่น้องแล้วก็พยายามจะทำให้ฟรีนานที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะวันนี้ผมสัญญาว่าจะทำให้ถึงสิ้นปีก่อนถ้าต่อได้ผมต่ออีกแน่นอนนะครับโอเคแหละผมว่าโอเคแล้วเวิร์กเอาท์แฮปปี้นะครับมีโซน2โซน3โซน4โซน5โซน6คุณเอาไปวางแผนกันเองได้เลยนะครับวันนี้ก็โอเคประมาณเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรอินบ็อกซ์มาทางเพจของ One Lab Thailand นะครับจะมีแอดมินคอยตอบด้วยเอาล่ะครับงั้นก็สั้นๆก่อนเนาะวันนี้เร็วๆรวดเร็วด้วยฝากทุกท่านลองกันด้วยนะครับยังไงขอบพระคุณมากครับ